ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะคือบริษัท Master Cool International จำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ปรับอากาศในสถานที่เปิดนะคะทั้งพัดลมไอน้ำและพัดลมระบายอากาศค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการนักวิทย์คิดให้จะพามาดูกันนะคะว่าที่นี่นะคะเขามีการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของกระบวนการผลิตอย่างไรไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะคะคุณนพชัยวีรมานค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Master Cool International จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนพชัยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ท่ามกลางพัดลมไอหนาวและพัดลมไอเย็นด้วยนั่นเองนะคะ บรรยากาศดีสดชื่นมากๆเลยค่ะว่าแต่จุดเริ่มต้นนะคะของการที่คุณนพชัยเนี่ยค่ะได้มีการคิดค้นว่าจะเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพของโปรดักต์เนี่ยค่ะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรคะเริ่มต้นของ Master Cool เนี่ยคือผมมีโอกาสไปต่างประเทศแล้วไปเห็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการสร้างละอองหมอกค่ะนะครับจริงๆเป็นเรื่องการสร้างบรรยากาศเท่านั้นเองแต่ว่าพอเราไปเดินผ่านเรารู้สึกเอ๊ะมันเย็นดีแฮะแล้วไม่เปียกด้วยค่ะนะครับก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าถ้ากลับมาทำเรื่องนี้เหมือนกับทำแอร์นอกห้องแอร์ได้น่าจะเป็นธุรกิจที่ดีนะกลับมาก็เลยมาคุยกับเพื่อนๆก็คุยเพื่อนๆที่เป็นวิศวะด้วยกันเนี่ยก็เลยพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานะเป็นพัดลมไอน้ำเริ่มต้นตอนแรกเราก็คือทำระบบพัดลมไอน้ำโดยที่ใช้เทคโนโลยีของปั๊มแรงดันสูงนะครับร่วมกับตัวโหพัดหมอกขนาดเล็กๆนะครับพอมันพ่นละอองหมอกที่ละเอียดมากๆแล้วใช้พัดลมเป่าไปเนี่ยละอองน้ำโดยธรรมชาติพอระเหยตัวมันก็จะให้ความเย็นนะครับเราก็สามารถทำให้พื้นที่เย็นได้แล้วนะบริษัทก็ทำธุรกิจนี้โดยมีเทคโนโลยี high pressure ปั๊มระบบปั๊มแรงดันสูงโหพัดหมอกเนี่ยมาระยะหนึ่งปรากฏว่าเราก็เจอปัญหาในเชิงธุรกิจว่าพวกระบบแรงดันสูงเนี่ยต้นทุนสูงมากนะครับเพราะต้นสูงก็ทำให้ราคาขายก็ค่อนข้างสูงไปด้วยอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าหัวพ่นหมอกเนี่ยพอขนาดมันเล็กมากๆเนี่ยนะพอน้ำเข้าไปถ้ามันมีฝุ่นละอองมีอะไรอยู่บ้างบางทีก็จะไปอุดตันหัวอีกนะทำให้ละอองมันค่อนข้างจะไม่ไปรองที่ละเอียดนะครับก็ทำให้เป็นโจทย์เรื่องการบำรุงรักษาเพิ่มเติมมาอีกนะในเชิงธุรกิจเราก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้สินค้าที่มีอยู่มันค่อนข้างจะมีข้อจำกัดนะครับทั้งต้นทุนที่สูงแล้วก็บำรุงรักษาเยอะเราก็รู้สึกว่าต้องเริ่มหาทางแล้วไปเจอโครงการ iTap ได้อย่างไรคะกับโครงการ iTap ต้องบอกว่าเราพอจะได้ยินอยู่ว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีหน่วยงานที่ชื่อ iTap เนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการทำวิจัยพัฒนาค่ะนะครับแล้วพอเรามีโจทย์ว่าวันนี้เราอยากได้เทคโนโลยีในเรื่องการสร้างละอองน้ำที่ต้นทุนถูกลงบำรุงรักษาน้อยะนะครับเราก็ติดต่อเดินเข้าไปหา iTap เลยโดยที่ยังไม่รู้จักกันไม่รู้จักใครเลยใช่ครับก็เดินเข้าไปลองติดต่อดูเลยว่าเนี่ยบริษัทมีความสนใจแล้วมีปัญหาทางธุรกิจแบบนี้เราเพิ่งมีไอเดียอยู่ว่าเราอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่คงต้องอาศัยเทคโนโลยีและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะก็ต้องบอกเป็นอะไรที่น่าประทับใจครับเพราะว่าทาง iTap ก็ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำดีมากเลยนะพอเข้าใจโจทย์เราก็มีการแนะนำนักวิจัยนะครับที่จะเข้ามาช่วยในโครงการซึ่งก็จะเป็นนักวิจัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับพอพูดคุยกันเราก็เห็นเลยว่าทางนักวิจัยมีความรู้จริงๆนะครับแล้วก็เริ่มทำโครงการด้วยกันนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้หลังจากนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการทำงานแล้วนะคะใช่ครับตอนช่วงที่ทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะต้องมีหลักการทำงานยังไงระยะเวลาในการทำงานกว่าจะสำเร็จเนี่ยนานแค่ไหนก็ตอนเริ่มโครงการกับ iTap เนี่ย iTap เขาก็จะประเมินกับทางผู้เชี่ยวชาญเลยว่าโครงการนึงน่าใช้เวลาเท่าไหร่6เดือน12เดือนหรืออะไรแบบนี้นะครับพอตั้งโจทย์กับทางนักวิจัยว่าเราต้องการทำระบบสร้างละอองหมอกนะครับที่ต้นทุนถูกลงแล้วก็มีค่าบำรุงรักษาน้อยลงนะครับทางบริษัทร่วมกับทางนักวิจัยเนี่ยเราทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่นักวิจัยแนะนำมาในเชิงทางบริษัทเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ทางธุรกิจนะครับแต่สิ่งที่บริษัทอยากได้บางทีทางเทคนิคอาจจะทำได้ยากนะครับก็ช่วยกันจนกระทั่งพอจะเห็นคำตอบออกมาได้ค่ะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ2ฝั่งก็คือทางฝั่งผู้ประกอบการก็คือเชี่ยวชาญด้านการตลาดอยู่แล้วส่วนทางนักวิจัยทางผู้เชี่ยวชาญก็เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเอา2อย่างมาผนวกมาผสมกันก็สามารถที่จะทำงานควบคู่กันไปได้อย่างดีนั่นเองนะคะมันเจอปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ด้วยนะก็ช่วยกันแก้ตลอดครับเพราะว่าหลายๆอย่างพอเรามีคอนเซปต์พอทดลองทำมีเครื่องไม้เครื่องมือทาง iTap ก็จะมีทีมงานมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีนะครับก็ทดลองทำจริงพอทำก็เห็นเลยว่า
เอ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่คิดแฮะทางทฤษฎีเป็นไปได้แต่ว่าปฏิบัติจริงไม่ได้ก็ต้องปรับการแก้ไขกันไปเรื่อยปรากฏโครงการนี้ที่เราคาดว่าจะจบ9เดือนเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3ปีถึงจะจบ3ปีนะคะกว่าจะสำเร็จออกมาได้เทคโนโลยีตัวใหม่ที่ตรงตามใจของเราด้วยนั่นเองคุณผู้ชมคะและท่านนี้นะคะก็คือคุณนิติกรคำมาสอนนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีของโครงการ iTap ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการ iTap เนี่ยเขามีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ITA ใช่ไหมคะใช่ครับอย่างหน้าที่ของ ITA เลยเนี่ยคืออะไรคะครับผมทางหน้าที่โดยหลักแล้วของ ITA เนี่ยเราจะคอยให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นกับบริษัทที่มีปัญหาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมค่ะแล้วอย่างโครงการนี้เลยค่ะคือมีการทำงานร่วมกับทางผู้ประกอบการยังไงบ้างนะคะครับอย่างสำหรับโครงการนี้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ว่าเขามีปัญหาในผลิตภัณฑ์ของเขาครับทาง iTap ก็จะมีเจ้าที่ที่เรียกว่าที่ปรึกษาเทคโนโลยีคอยให้คำแนะนำเบื้องต้นแล้วก็รวบรวมปัญหาความต้องการจากบริษัทครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยพอทางเรารวบรวมปัญหาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยู่ในเครือข่ายของ iTapซึ่งในเครือข่ายผู้ชายของเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ทั้งในสวทชเองอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็แม้แต่กระทั่งผู้ชายจากต่างประเทศเขามาให้ความช่วยเหลือกับบริษัทครับอย่างการที่เราคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเหมาะกับงานหรือเหมาะกับโจทย์ที่ทางผู้ประกอบการต้องการหรือไม่อย่างไรใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอย่างบริษัทมาสเตอร์คูลเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในเฉพาะด้านของเขาทาง iTap ก็จะไปค้นหาผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้โครงการนี้ค่ะแล้วอย่างโครงการนี้ค่ะได้ผู้เชี่ยวชาญจากที่ไหนคะทางโครงการนี้เราได้ไปค้นหาผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายของเราเป็นอาจารย์ธนิตนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ครับผมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญของโครงการ iTap ท่านนี้กันนะคะว่าเขาได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก้ไขโดยการนำเอาหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขอย่างไรไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะท่านนี้นะคะก็คืออาจารย์ธนิตไวโรจนาวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการ iTap นั่นเองค่ะอาจารย์คะหลังจากที่ได้ฟังโจทย์ของทางผู้ประกอบการมาแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนในการทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะจะต้องทำยังไงบ้างคะก็คือเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ทางบริษัทมีนะครับโดยมาดูว่าระบบเดิมของเขามีปัญหายังไงนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์ปัญหาต่างๆแล้วก็ร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาครับที่เกิดขึ้นพออาจารย์ได้รับโจทย์มาแล้วนะคะก็จะมาลงพื้นที่แบบนี้แหละค่ะแล้วก็จะมาดูหน้างานนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาขึ้นบ้างเพื่อให้ตรงกับโจทย์ของทางผู้ประกอบการนั่นเองและเมื่อมีการหาข้อสรุปร่วมกันได้ปั๊บก็ลงมือทำค่ะและในช่วงของการทำงานเนี่ยค่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็เริ่มจากที่มาดูวิเคราะห์ปัญหาต่างๆดูข้อกำหนดของทางผู้ประกอบการว่าต้องการอะไรหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำงานโดยการออกแบบตัวชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็เริ่มผลิตแล้วก็ทดลองครับค่ะอย่างชิ้นส่วนที่ทางผู้ประกอบการต้องการเนี่ยค่ะมีในส่วนของอะไรบ้างคะอาจารย์คะก็เป็นพวกใบพัดพวกสำหรับใช้ในการตีน้ำซึ่งระบบเดิมเนี่ยจะใช้เป็นระบบใช้ไฮเพรสเชอร์ซึ่งใช้อัดแล้วมันมีปัญหาเรื่องต่างๆครับก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบใบพัดเพื่อลดปัญหาตัวนี้ครับค่ะเมื่อไม่มีการอุดตันแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการบำรุงรักษาก็จะง่ายขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะแต่อย่างตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือพัดลมไอเย็นนั่นเองตอนนี้ก็คือมีลมเย็นๆออกมาให้เราด้วยนะคะแต่ว่าตัวที่มีปัญหาแล้วก็ต้องการพัฒนาปรับปรุงโดยการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือพัดลมไอน้ำนั่นเองจะหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์นำเลยค่ะครับครับแล้วต
ตอนนี้เราอยู่ที่รายการประกอบของทางบริษัทมาสเตอร์คูลนะครับจะเห็นว่ามีการประกอบงานอยู่ด้านหลังครับโอ้ค่ะกำลังทำงานกันอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์คะขอถามเป็นความรู้หน่อยค่ะอย่างแอร์นะคะกับพัดลมไอ้น้ำเนี่ยค่ะมีหลักการทำงานแตกต่างกันยังไงคะครับในส่วนแอร์เนี่ยเราจะใช้น้ำยาทำความเย็นนะครับมาดูดความร้อนไปนะครับแล้วก็ใช้พัดลมเป่าผ่านจะทำให้รู้สึกว่ามันมีความเย็นขึ้นแต่ด้วยมีความเย็นนี้จะเกิดการควบแน่นของน้ำทำให้อากาศเนี่ยเกิดการแห้งนะครับแต่ในส่วนพัดลมไอ้น้ำเนี่ยเราใช้ละอองน้ำพ่นกระจายไปในอากาศแล้วก็ทำให้เกิดการระเหยของไอ้น้ำนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในห้องเนี่ยเกิดความเย็นขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีความชื้นสูงกว่าเนื่องจากว่ามันจะเป่าไอ้น้ำออกมาดังนั้นแอร์จะควรจะใช้ในที่ปิดนะครับส่วนพัดลมไอ้น้ำเนี่ยควรจะใช้ในพื้นที่เปิดโล่งครับเพื่อที่ว่ามันจะไม่มีความชื้นสะสมในห้องครับอ๋อค่ะโอ้โหตอนนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องของแอร์กับพัดลมไอ้น้ำไปแล้วด้วยนะคะแต่กว่าที่พัดลมไอ้น้ำเครื่องของ Mastercool เนี่ยค่ะจะเป็นรุ่นปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่ามีการคิดค้นแล้วก็พัฒนามาหลายๆรุ่นด้วยกันตั้งแต่รุ่นแรกจนมาสู่รุ่นนี้นะคะผ่านมากี่รุ่นคะอาจารย์คะก็แบ่งเป็นหลักๆเป็น3รุ่นนะครับจากรุ่นแรกที่ใช้เป็นหัวนอสเซิลนะครับโดยใช้ไฮเปอร์เชอร์ปั๊มอัดน้ำมาแล้วก็ดันผ่านหัวละอองสเปรย์นะครับแล้วก็ใช้พัดลมเป่าผ่านอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยซึ่งก็จะมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการอุดตันบ้างหรืออะไรบ้างนะครับจึงเกิดการพัฒนาเป็นรุ่นที่2ก็คือใช้เป็นจานแล้วก็ใช้มอเตอร์ AC นะครับในการที่จะตีน้ำให้เป็นละอองเราใช้พัดลมเป่าผ่านแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความละเอียดของละอองน้ำอยู่บ้างนะครับจึงเกิดการพัฒนาออกมาเป็นรุ่นที่3ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันก็จะใช้เป็นพวกบัสเลสมอเตอร์หมุนที่ความเร็วสูงกว่าทำให้ได้ละอองน้ำที่ละเอียดกว่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอยากเห็นภาพแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่รุ่นแรกกันเลยดีกว่าค่ะลมไอ้น้ำเนี่ยค่ะรุ่นแรกเนี่ยเป็นยังไงอะคะอาจารย์ครับรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเหมือนมีเป็นจุดตรงเนี้ยก็คือเป็นหัวนอสเซิลนะครับรอบๆพัดลมซึ่งจากนอสเซิลเนี่ยมันก็จะพ่นเป็นละอองน้ำออกมาโดยรุ่นแรกเนี่ยจะต้องใช้ไฮเพรสเชอร์ปั๊มในการปั๊มน้ำเพื่อมาดันออกทางรูนอสเซิลต่างๆเนี่ยครับซึ่งหลังจากใช้ไประยะนึงเนี่ยระยะนานจะมีพวกฝุ่นละอองฝุ่นผงต่างๆทำให้เกิดการอุดตันในหัวนอสเซิลซึ่งจะต้องมีการเมนเทนแนนซ์อยู่เรื่อยต้องการทำความสะอาดอยู่เรื่อยครับก็จึงพัฒนาออกมาเป็นรุ่นที่2คือตัวนี้ตัวนี้เลยนะคะใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นจานตีน้ำนะครับโดยตัวนี้จะใช้มอเตอร์ตัวขับจานตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ AC นะครับจะหมุนที่ความเร็ว 2,800 รอบนะครับก็จะปั๊มน้ำขึ้นมาใส่ที่ตัวจานตีตัวนี้นะครับตีแล้วก็จะเป็นละอองออกมาอย่างที่เห็นตัวนี้ครับแต่อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือละอองเนี่ยจะค่อนข้างหยาบเม็ดยังเป็นเม็ดโตอยู่นะครับแล้วละอองที่ได้จะน้อยกว่าเพราะว่าที่พอเอามือสัมผัสดูแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนละอองที่เปียกละอองติดที่มือนะคะใช่ครับครับก็เลยจากตัวนี้ก็เกิดการพัฒนาต่อเนื่องนะครับต่อออกไปเป็นเวอร์ชันที่3ครับรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นล่าสุดรุ่นปัจจุบันแล้วนะคะครับมีความแตกต่างจากของเดิมยังไงคะครับจากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาล่าสุดนะครับมอเตอร์ที่จะหมุนจานเหวี่ยงตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แบบบัสเลสนะครับซึ่งจะมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ประหยัดไฟมากกว่าตัวอินเวอร์เตอร์อีกนะครับเนื่องจากว่ามันมีขนาดเล็กตัวจานตัวนี้ก็เลยเป็นพลาสติกมีการถ่วงน้ำหนักด้วยจุดต่างๆเพื่อให้หมุนด้วยที่ความเร็วสูงและไม่เกิดการสั่นสะเทือนครับตัวนี้จะหมุนที่ความเร็ว 4,000 รอบนะครับน้ำจะปล่อยผ่านจากเส้นตัวนี้เข้าไปด้านหลังนะครับสู่จานตัวนี้แล้วจานตัวนี้ก็จะหมุนเหวี่ยงน้ำออกมาเมื่อกระทบกับซี่พวกนี้จะแตกกันออกมาเป็นละอองน้ำเล็กๆออกมาก็จะละเอียดมากละเอียดมากขึ้นน้ำส่วนที่เหลือที่เป็นหยดน้ำใหญ่เนี่ยก็จะไหลลงตรงนี้ผ่านท่อสีดำนี้ไหลกลับลงไปส่วนถังด้านล่างซึ่งมีขนาด30ลิตรนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้งานได้ประมาณ8ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับต่อน้ำหนึ่งครั้งนะครับครับก็เป็นที่เราพัฒนาเป็นรุ่นสุดท้ายออกมานะครับที่ใช้งานณตอนนี้ส
ิ่งสำคัญก็คือตอบโจทย์ได้หลายๆเรื่องเลยก็คือในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่สำคัญด้วยนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องอุดตันของนอสเซอร์ของรุ่นแรกครับในเรื่องของการบำรุงรักษาก็ง่ายยิ่งขึ้นถูกต้องครับค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะตรงนี้นะคะที่สำคัญเลยนะคะแล้วอย่างพอหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปสู่การทดสอบด้วยใช่ครับทุกตัวที่ประกอบจากตรงนี้เสร็จแล้วก็จะต้องไปทำการทดสอบที่จุดทดสอบตรงนู้นก่อนจะประกอบใส่ลงกล่องส่งมอบให้ลูกค้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันดีกว่าค่ะครับครับอาจารย์คะในช่วงทดสอบพัดลมไอน้ำเนี่ยค่ะต้องทดสอบเรื่องอะไรบ้างคะก็ทดสอบเรื่องน้ำมีน้ำรั่วน้ำหยดตามข้อต่อต่างๆนะครับแล้วก็พวกมอเตอร์เราจะทดสอบว่ามันกินกระแสไฟปกติไหมนะครับแล้วก็โดยการทำการเทสรันโดยเปิดทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับดูว่ามีความร้อนมีเสียงแปลกปลอมเสียงผิดปกติไหมนะครับแล้วก็ดูพวกอินเวอร์เตอร์ว่าทำงานปกติรอบได้จากตัวนี้เนี่ยเรายังส่งละอองน้ำเนี่ยไปเทสใน lab อีกทีว่าได้ละอองน้ำตามที่เราต้องการคือ13ไมครอนนะครับแล้วก็ยังมีพวกความเร็วมอเตอร์ที่เราจะสุ่มทดสอบอีกด้วยค่ะก็คือจะต้องมีการสุ่มไปตรวจในห้อง lab เพื่อให้ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันตรงหรือเปล่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการในการประกอบอีกครั้งนึงเพื่อจัดจำหน่ายต่อไปนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะครับคะหลังจากที่ทดสอบเสร็จแล้วก็มาสู่ขั้นตอนของการประกอบนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับก็จากที่ทำการทดสอบตรงนู้นนะครับเราก็จะเริ่มถอดชิ้นส่วนมาอยู่บริเวณนี้นะครับครับแล้วก็เราจัดชิ้นส่วนเราก็จะออกมาที่สายการประกอบตรงนี้อีกทีนึงนะครับโดยการเปิดทำความสะอาดเพราะว่าเมื่อกี้เราทดลองน้ำจะมีน้ำอยู่ด้านในนะครับเราจะเช็ดทำความสะอาดทั้งหมดกับปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยติดสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆที่จะประกอบส่งให้กับลูกค้าครับโอ้โหคุณผู้ชมคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสามารถที่จะคิดค้นและพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการแน่ๆเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยค่ะอาจารย์คะอย่างงานวิจัยตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้ด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานแต่ที่สำคัญเลยคือราคาลดลงด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับราคาลดลงด้วยแบบนี้ผู้บริโภคก็ยิ้มได้เลยนะคะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมคะและจากการพัฒนาตรงส่วนนี้นะคะเรียกได้ว่าจบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วหรือยังคะครับก็มันยังสามารถต่อยอดไปได้หลายอย่างครับยังมีงานพัฒนาของตัวพัดลมรองน้ำนี่ต่อเนื่องออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอเคค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะครับคุณผู้ชมคะจากพัดลมไอน้ำสามารถต่อยอดมาเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือเครื่องอะไรคะอาจารย์คะเครื่องล้างผักครับด้วยโอโซนครับเครื่องล้างผักด้วยโอโซนนั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วต่อยอดมาเป็นเครื่องนี้ได้ยังไงคะเนื่องจากลูกค้าของบริษัทเนี่ยได้มีความห่วงใยเรื่องสุขภาพนะครับเลยทำให้เกิดการพัฒนาเรื่องพัดลมไอน้ำโดยการใช้โอโซนเนี่ยเป็นการฆ่าเชื้อน้ำก่อนทำให้น้ำที่ใช้ในพัดลมไอน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อโรคนะครับจากตัวนั้นเองก็เกิดการต่อยอดมาโดยการใช้โอโซนเนี่ยมาพัฒนาเครื่องล้างผักตัวนี้ครับค่ะตอนนี้เราก็ได้กลิ่นของโอโซนจางๆเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าแต่ส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบก็เริ่มจากตัวกำเนิดโอโซนนะครับจากตัวนี้ก็จะไหลจะพาโอโซนเนี่ยวิ่งผ่านตามท่อนี้ลงไปด้านล่างนะครับส่วนในด้านนี้จะมีเป็นปั๊มน้ำตัวนึงนะครับแล้วมีลักษณะการดูดจะดูดก๊าซโอโซนเนี่ย
ไปผสมกับน้ำในอ่างนี้แล้วก็จะเกิดการหมุนวนด้วยระบบนี้จะทำให้ก๊าซโอโซนเนี่ยผสมกับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะก็จะมีการหมุนวนกันแบบนี้เรื่อยๆต้องแช่ผักไว้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ 5-15 นาทีโดยปกตินะครับจะขึ้นอยู่กับว่าถ้าต้องการสารมากก็อาจจะแช่ได้นานกว่านั้นอาจารย์คะอย่างเรื่องของโอโซนเนี่ยค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะโอโซนจะช่วยพวกฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็พวกกลิ่นต่างๆนะครับแล้วก็ยังพวกสารเคมีตกค้างต่างๆก็สามารถที่จะกำจัดมันได้ค่ะจริงๆตัวโอโซนก็คือจะเป็นเหมือนก๊าซอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นโอสามตัวหนึ่งเป็นโอสามตัวหนึ่งเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของสารเคมีที่จะตกค้างแต่ว่าสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้นั่นเองนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยสามารถต่อยอดและพัฒนากลายเป็นโปรดักต์อื่นๆได้อีกมากเลยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาอยู่นะครับยังจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องออกไปเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของความรู้เนี่ยไม่มีวันที่จะจบสิ้นเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีการคิดค้นวิจัยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราอาจจะเจอ product ในหลายๆรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็สามารถที่จะคิดค้นในเรื่องของเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะคะที่คิดค้นภายในประเทศไทยของเราเนี่ยแหละแต่ว่าสามารถที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการหลายๆคนเขาก็มีปัญหาหลายๆอย่างมาเมื่อมาถึงแล้วนะคะก็จะนำมาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนั่นเองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าโจทย์เป็นแบบนี้เราจะสามารถนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาได้อย่างไรก็จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอนกันต่อไปงานวิจัยของอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะก็มันแล้วแต่ลักษณะโครงการวิจัยครับว่าเป็นลักษณะง่ายหรือยากใหญ่หรือเล็กครับแต่ว่าขั้นตอนพื้นฐานจะคล้ายๆกันครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะงานเหมือนกันค่ะแต่ที่สำคัญก็คือไม่มีวันที่จะจบสิ้นเพียงแค่นี้ยังต่อยอดต่อไปได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนิตไวโรจนวงศ์นะคะผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ iTab ค่ะขอบคุณมากๆค่ะดีครับเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้ค่ะอย่างเช่นที่ Master Cool แห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญนะคะเขาพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นค่ะช่วยลดต้นทุนนะคะแถมยังประหยัดพลังงานและที่สำคัญนะคะผู้บริโภคอย่างเราสามารถซื้อของดีราคาถูกได้อีกด้วยล่ะค่ะถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรืออยากจะให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการช่วยหาคำตอบสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการนักวิทย์คิดให้หมดเวลาลงแล้วค่ะครั้งหน้านะคะเราจะไปดูการแก้ไขปัญหาที่ไหนอย่างไรติดตามชมได้ในรายการนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ